ท่านผู้ชมครับในช่วงของหน้าต่างกอทวันนี้นะครับทางคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีการประชุมครั้งที่12/2561นะครับณห้องประชุมศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานั่นเองซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับพร้อมไปกับงาน Thailand Halal Assembly การประชุมของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้แถลงถึงความคืบหน้าของฝ่ายวิชาการซึ่งได้ชี้แจงถึงแผนงานและโครงงานของฝ่ายการศึกษานะครับและได้มีการพิจารณาการดำเนินงานของฝ่ายกิจการฮาลาลให้ความเห็นชอบในเรื่องของยุทธศาสตร์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและได้จัดทำระเบียบและคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลเรื่องทรัพย์สินวะกัฟและในเรื่องของกองทุนซะกาตได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกอทซึ่งว่าด้วยเรื่องการจัดงานมอลิดกลางแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับและที่สำคัญในการจัดงาน Thailand Halal Assembly นั้นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีการประชุมนะครับถึงในเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งเราจะไปฟังเรื่องนี้จากท่านเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกันเลยครับในช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสังคมวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกโลกมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมุสลิมรวมทั้งการดำเนินงานขององค์กรศาสนาอิสลามในประเทศไทยทั้งในเชิงบวกและเชิงลบเป็นอย่างมากซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือได้ว่ามีผลตรงต่อการกำหนดบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรสูงสุดในการบริหารกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยรวมทั้งพันธกิจและอำนาจหน้าที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริหารกิจการศาสนาอิสลามพุทธศักราช2540ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้พิจารณาแนวทางในการบริหารและจัดการองค์กรเพื่อกำหนดเจตนารมณ์แนวทางการพัฒนามุสลิมไทยด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการพัฒนาสังคมมุสลิมในระยะยาวต่อไปประกอบกับในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา20ปีเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วงเวลานับตั้งแต่พุทธศักราช2560ถึงพุทธศักราช2580อันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นในการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยในการนี้สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งมีวิสัยทัศน์มุ่งสร้างความเข้าใจในอิสลามเพื่อสังคมแห่งสันติสุขบนพื้นฐานระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน 2. การจัดการความรู้ 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ 4. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพตอบสนองต่อความหวังของประชาคมมุสลิมทุกระดับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้จัดสัมมนาในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการองค์กรของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพุทธศักราช2540ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 2.เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2562ถึง2566 3. เพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์กรศาสนาตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติของรัฐ
ในการนำประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน 4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามให้มีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 5. เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพาหุวัฒนธรรมอันจะส่งผลให้เกิดความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป